ผยโฉม Samsung S20 BTS Edition แฟนๆเตรียมเสียเงินกันได้เลยเผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ PlayStation 5งานนี้ถูกชาวเน็ตเอาไปล้อเลียนกันเพียบเลยโรบินฮูดแอปรับส่งอาหารน้องใหม่จาก SCB เตรียมเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมนี้ Netflix Spotify YouTube Facebook จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่หากรัฐบาลไทยมีการเก็บภาษีแพลตฟอร์มดิจิตอล Oppo ไม่แจกแพร่แล้วล่าสุดประกาศอัปเดต Android 10และก็ Color OS 7ให้กับมือถือในไทยรวม17รุ่นกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับหิ้วข่าวอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกรายสัปดาห์ก่อนจะเข้าสู่ข่าวแรกให้ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้มาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันสัปดาห์นี้นะครับดูเหมือนว่าข่าวใหญ่ๆที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ในไทยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอเริ่มต้นที่ข่าวในเมืองไทยก่อนแล้วกันนะครับขอเริ่มกันที่แอปรับส่งอาหารน้องใหม่ครับผมโรบินฮูดอันนี้ทาง SCB ครับได้ประกาศเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนะนำหน้าคู่แข่งก็คือ Grab แล้วก็ Line Man ถูกไหมครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยธุรกิจประเภทนี้จะอยู่ได้ก็ต้องมีการเก็บพวกค่าบริการถ้าเกิดของ Grab เนี่ยเขาจะมีค่า GP ที่จะไปชาร์จกับร้านค้าต่างๆนะครับอาจจะโดนแบบ 30% 20% อะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ทางหน้าร้านเนี่ยต้องมีการปรับเรื่องของราคาขึ้นนะครับจากปกติขายหน้าร้านราคานี้พอขายใน Grab อาจจะเป็นอีกราคานึงก็เป็นไปได้ส่วนของ Line Man นั้นไม่ได้มีการชาร์จที่ร้านอาหารครับเพราะเขาจะไปคิดเรื่องของค่าขนส่งอย่างเดียวนะครับและความที่ Robinhood เป็นแอปน้องใหม่นะครับทำให้ทาง SCB ก็เลยเลือกใช้กลยุทธ์คือนอกจากจะมีการชาร์จค่า GP กับร้านอาหารแล้วก็ไม่คิดค่าสมัครเข้าระบบอีกด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของการโอนไวนะครับคือถ้าเกิดว่ามีการจ่ายเงินเข้ามาที่ระบบแล้วจะโอนให้กับร้านค้าภายใน1ชั่วโมงซึ่งนี่ใครเอ่ยจะมีการโอนแบบเป็นสัปดาห์หรือเป็นหลายๆวันนะครับของ SB บอกว่าชั่วโมงเดียวได้เงินเลยซึ่งอันนี้บริการเอ่ยจะมีการจ่ายแบบ3วัน5วันหรือ7วันนะครับแต่ทาง SB ก็บอกว่าของเราจ่ายภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้นพอข่าวนี้ออกมาโอ้โหหลายคนสนใจมากๆนะครับแต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วแบบนี้ SCB กับแอป Robinhood เนี่ยจะได้เงินจากทางไหนก็มีการคาดกันไปนะครับว่าทาง SCB อาจจะไม่เก็บในช่วงแรกหรือเปล่าหรือว่าหลังๆอาจจะมีการปรับเพิ่มเติมอะไรไหมหรือจะเลือกเป็นโมเดลธุรกิจในการปล่อยกู้ให้กับ SME ที่เข้ามาสมัครในระบบต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าจะมาในโมเดลไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราเป็นผู้ให้บริการรวมถึงผู้ใช้บริการเนี่ยถ้าเกิดแอป Robinhood เนี่ยมันไม่คิดค่า GP จริงร้านค้าก็สบายนะครับเราก็ได้สินค้าที่ราคาไม่แพงไม่โดนชาร์จเพิ่มเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเรื่องการรับส่งเห็นว่าจะมีการไปโคกับทางสกูต้านะครับก็เดี๋ยวรอใช้บริการกันได้กับ Robinhood ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับมาต่อกันอีก1ธนาคารครับกับธนาคารกรุงเทพนั่นเองแอปบัวหลวง M Banking โอ้โหอันนี้หลายคนบ่นกันมามากมายว่าหน้าตา UI มันเก่าโบราณเหลือเกินหาอะไรก็ไม่สะดวกครับผมแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ก็เงียบหายไปยาวเลยจนคนลืมไปแล้วแล้วก็มีมาถามตลอดว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่ยังไงล่าสุดก็เพิ่งจะปล่อยอัปเดตมาทั้งบน Play Store แล้วก็ App Store นะครับสามารถไปโหลดกันได้แล้วซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับพอปรับปรุงใหม่เรียบร้อยหลายคนนี่ชมมากว่าโอ้ดูดีขึ้นดูสวยงามใช้งานง่ายยังไงใครลองอัปเดตไปแล้วนะครับใช้งานเป็นยังไงบ้างมาฟีดแบ็กมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับส่วนในฝั่งมือถือนะครับ Samsung ในบ้านเรามีการเปิดตัวมือถือใหม่2รุ่นนะครับเอ๊ะไม่สิเป็น1รุ่นใหม่กับ1รุ่นสีใหม่นะครับเริ่มที่ Samsung A21s ครับมือถือราคาประหยัดตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซตรุ่นใหม่นะครับ Exynos 850ที่มีจุดเด่นคือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับอันนี้ขอเปิดราคามาที่ 7,799 บาทโดยรุ่นนี้ครับเมืองนอกก็มีการพูดถึงกันมากมายว่าน่าจะเป็นมือถือที่ประหยัดแบตมากรุ่นนึงด้วยความที่ชิปเซตตัวใหม่ Exynos 850เนี่ยมันผลิตที่8นาโนเมตรพอไปทดสอบเทียบกันแล้วนะครับกับพวกชิปในตระกูลใกล้กันเนี่ยประหยัดแบตมากสุดเลยใครสนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราชมกันได้พรุ่งนี้เราขึ้นรีวิวให้ชมกันส่วนในรุ่นที่มาพร้อมกับสีใหม่คือ Galaxy S20 Ultra 5G นั่นเองครับฝาหลังจะเป็นสีขาวแต่ว่ามีลายสะท้อนที่เป็นสีรุ้งนะครับโดยรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ Exclusive ขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครชอบหรือรอสีขาวอยู่ตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ Samsung Online Store มีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับตัว Galaxy A10 Ultra นี่แหละสามารถจะซื้อได้ในราคาพิเศษนะครับแถมกับหูฟัง AKG N700 ไปด้วยราคารวมกันตอนแรกมันคือ 39,000 โอ้นี่คือเหมือนกับซื้อเครื่องราคาเต็มได้หูฟังฟรีเลยนะอันนี้ Samsung ลดให้อีกนะครับอันนี้ลองกดเช็คดูแล้วนะครับราคาหรือประมาณ 35,000 เท่านั้นส่วนนี้ต้องบอกว่ารีบนิดนึงเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดครับส่วน Oppo นะครับที่หลายคนเคยแซวเคยแซะกันไปว่าชอบแถมแพรซื้อมือถือ Android จาก Oppo แล้วไม่มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ไม่มีการอัปเดต OS เป็น Android เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะผมเวลาเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยน Oppo ก็เปลี่ยนนะครับล่าสุดประกาศอัปเดต Android 10ที่อยู่บน ColorOS เวอร์ชั่น7นะครับผมให้กับมือถือที่ขายในไทยทั้งหมดรวม17รุ่นนะครับเรียกว่าไล่เก็บมาตั้งแต่ Oppo F Series Oppo A Series แล้วก็พวก Find X นะครับ Reno นี่ได้หมดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับแฟนๆ Oppo ลองเช็คดูได้นะครับว่าตอนนี้ที่มือถือเรามีอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วหรือยัง
ถ้าเกิดอยากรู้รายชื่อทั้งหมดเนี่ยยังไงฝากกดลิงก์ที่อยู่ได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์รอยแซนครับจะบอกหมดเลยว่า17รุ่นนี้มีตัวไหนบ้างแล้วก็อัปเดตในช่วงเวลาไหนวันไหนครับสำหรับ Huawei นะครับสัปดาห์นี้เปิดตัวมือถือใหม่เพิ่มอีก2รุ่นในตระกูล Nova 7นะครับผมโดยจะเป็น Nova 7 SE แล้วก็ Nova 7โดย2รุ่นนี้ก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการรับ 5G นะครับว่าทาง Huawei เนี่ยก็จะเลือกเอา Nova 7 Series มาเจาะตลาด 5G ในกลุ่มช่วงราคาประมาณ 10,000 ต้นๆแล้วก็ 10,000 ปลายๆนะครับเรียกว่าจะเป็นค่ายแรกที่เอามือถือ 5G ที่ไม่ใช่ตัวท็อปเข้ามาวางขายนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะผมอยากได้มือถือ 5G ที่ราคาไม่แพงเนี่ยก็ลองมาเช็คดูได้นะครับอันนี้เรามีสรุปสเปคจากงานเปิดตัวนะครับแล้วก็ราคาให้เลยทั้ง2รุ่นส่วนใครนะครับที่ติดตามแฟนเพจของ Xiaomi ประเทศไทยอยู่ก็เห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการโพสต์ข้อความประมาณว่าเปิดแล้ว Xiaomi Official Global Store ในประเทศไทยนะครับโดยเป็นการร่วมมือกับ Shopee ไปเปิดช็อปอยู่ในนั้นทำให้หลายคนสงสัยแล้วก็แอบสนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะไอตัว Global Store แบบนี้มันคือการขายสินค้าทุกชิ้นของ Xiaomi เลยหรือเปล่าเพราะช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าตามโซเชียลต่างๆเนี่ยก็มีการเอาสินค้าใหม่ๆของ Xiaomi อาจจะเป็นของ Xiaomi โดยตรงผ่านมีเจียหรือว่าเป็นของ Xiaomi Upin เอามาโพสต์เอามาแชร์กันเพียบเลยนะครับจนเป็นกระแสแซวกันนะครับว่าพระเจ้าสร้างโลกส่วน Xiaomi สร้างทุกอย่างแต่ถ้าเกิดไปตามดูจริงก็จะรู้ว่าไม่ใช่ทุกชิ้นที่เอามาแชร์กันเป็นของ Xiaomi นะครับซึ่งทางรอยแซนก็เคยมีการทำคลิปออกมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าสินค้าจีนหลายๆชิ้นชอบแอบมาติดโลโก้ Xiaomi ทั้งที่ไม่ใช่ของมีเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวกลับมาที่ประเด็นนี้ก่อนกับการเปิด Xiaomi Official Store วงเล็บ Global มันหมายความว่าอะไรผมเองก็ทำงานสอบถามไปทาง Xiaomi ประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไอตัวร้านค้า Official Store แบบ Global ตรงนี้นะครับหลักๆจะเป็นการขายสินค้าที่เป็นแบบเดียวหรือว่ารุ่นเดียวกันที่มีขายในไทยแต่ว่าถ้าเกิดสั่งผ่าน Global Store เนี่ยมันจะส่งมาจากประเทศจีนหลักๆคือเอามาแก้ปัญหาเรื่องของสต็อกสินค้าไม่เพียงพอจำหน่ายครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในXiaomi Official Store ของไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีบางรุ่นเนี่ยเข้าไปซื้อแล้วกดซื้อไม่ได้เพราะของหมดอะไรแบบนี้นะครับแต่การไปสั่งกับตัว Global Store เนี่ยก็จะมีสต็อกที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ของแน่นอนนะครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างก็คือเรื่องของระยะเวลาในการขนส่งนั่นเองของไทยเนี่ยก็จัดของแพ็คส่งไม่เกิน3วัน5วันก็น่าจะได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการสั่งจาก Global Store มาเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อยก็ต้อง7วันแหละครับส่วนใครที่กังวลเรื่องของการรับประกันครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเข้าไปช็อปผ่านตัว Xiaomi Official Global Store ตรงนี้เนี่ยสามารถนำมาเข้าศูนย์ไทยได้หมดนะครับแล้วก็จากที่ไปเช็คมาตอนนี้ก็จะมีพวกสินค้าหลักๆพวกสมาร์ทโฟนนะครับเครื่องฟอกอากาศหูฟังพูดง่ายๆว่า Xiaomi ประเทศไทย Official ขายอะไรบ้างก็จะมีแค่นั้นแล้วก็ถามว่าในอนาคตจะมีสินค้าจาก Xiaomi Upin เข้ามาขายด้วยหรือเปล่าหรือว่าพวกแกดเจ็ตอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะยึดตาม Xiaomi ประเทศไทยเท่านั้นเอาของอะไรมาขายเอาสินค้าตัวไหนมาขาย Global Store ก็จะมีเหมือนกันไม่ได้มีสินค้านอกเหนือไปจากนั้นนะครับส่วนข่าวที่มีการพูดถึงมากแล้วก็มีการถกกันเยอะแยะนะครับก็คือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบจะทำการร่างเก็บภาษีแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆที่ให้บริการพวก e-service จากต่างประเทศนะครับพวก Facebook App Store Google Play Agoda NetflixYouTube, Spotify หรือทุกแพลตฟอร์มที่มีการจ่ายเงินออกไปนะครับหลายคนจะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยบริการเหล่านั้นไม่ได้เสียภาษีในไทยเลยนะครับเวลาจ่ายออกไปก็เป็นการจ่ายไปที่ต่างประเทศหมดก็ได้มีการลองคำนวณดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการจ่ายภาษีเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลหรือประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ตัวเลขที่ออกมาคร่าวๆก็ประมาณปีละ 3,000 ล้านบาทสำหรับการจัดเก็บภาษีผู้ให้บริการ e-service เหล่านี้นะครับจริงๆแล้วต่างประเทศก็เก็บกันมาอยู่แล้วนะตั้งแต่อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับหรือว่าไต้หวันเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดมีการจ่ายเงินใช้บริการเหล่านี้เนี่ยทางผู้ให้บริการก็ต้องนำส่งภาษีกลับคืนเท่าที่รัฐด้วยนะครับแต่ประเด็นที่หลายคนสนใจแล้วก็กังวลกันมากก็คือถ้าเกิดว่ามีการจ่ายเก็บภาษีเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผู้บริโภคอย่างเราจะโดนถังเลขหรือเปล่าเพราะผู้ให้บริการทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีการกลับมาขึ้นราคาในไทยแทนถ้าเกิดโดนเก็บภาษีอย่างเช่นพวก Spotify Netflix Apple Music นะครับก็อาจจะขึ้นราคาแพ็คเกจหรือเปล่าจากที่เคยจ่ายเดือนละ 3-400 บาทนะครับอาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราสังเกตกันดีนะครับเรื่องของราคาแพ็คเกจเนี่ยมันจะเป็นราคาเดียวกันทั่วโลกอยู่แล้วก็คืออ่ะถ้าเกิดจะชาร์จเดือนละ 3.99 เหรียญ 4.99 หรือ 5.99 เหรียญครับเขาก็จะมีการคำนวณเป็นกำแพงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องตามรอดูกันต่อนะครับว่าการพิจารณาร่างกฎหมายนี้จะพร้อมประกาศบังคับใช้ได้หรือไม่และหลังจากประกาศออกมาแล้วราคาค่าสมาชิกรายเดือนรายปีของแต่ละบริการนั้นจะมีการขยับเพิ่มขึ้นหรือไม่คือจะหล่อมากครับถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการทุกรายเนี่ยทำเป็นราคาบวกแวตมาให้อยู่แล้วไม่ได้มีการบวกแวตเพิ่มทีหลังแล้วก็ยึดราคาเดิมเอาไว้แต่อันนี้ก็คงได้แต่คาดเดากันไปก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพิจารณากันอยู่เลยนะครับส่วนข่าวคราวแวดวงไอทีในต่างประเทศนะครับสัปดาห์นี้ขอเริ่มที่ Apple ก่อนละกันนะครับกับข่าวที่ว่าจะมีการเปิดให้ผู้ใช้งาน MacBook ต่างๆนะครับสามารถนำเอาเครื่องรุ่นเก่าไปเทิร์นหรือว่าไปเทรดอินโปรแกรมนะครับ
เปลี่ยนเป็น MacBook รุ่นใหม่ได้ซึ่งปกติแล้วทาง Apple เนี่ยจะมีโครงการ Trade In หรือว่าเก่าแลกใหม่เนี่ยสำหรับ iPhone iPad เท่านั้นนะครับไม่เคยมีโน้ตบุ๊กอยู่ในโครงการมาก่อนนะครับถ้าเกิดใครสงสัยลองเช็คดูได้นะครับว่าที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple เนี่ยเขาจะมีส่วนที่บอกว่าถ้ามี MacBook เครื่องไหนเนี่ยเอาไปเทิร์นไปอะไรได้ไหมเขาจะบอกว่าเรายินดีรับเครื่องไปทำลายทิ้งเรียกว่าเป็นการกำจัดขยะหรือว่า e-waste นั่นเองโอ้โหซื้อมาตั้งครึ่งแสนอะอยู่ดีจะกลายเป็นขยะซะงั้นโดยโครงการนี้นะครับก็จะเริ่มทดลองใช้ใน2ประเทศก่อนคือสหรัฐอเมริกากับแคนาดาใครที่ใช้ Mac ได้บ้านเราก็คงต้องทนรอกันไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่โครงการนี้เวิร์กจริงก็น่าจะมีการขยายการให้บริการไปในต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับและคาดว่าสักวันนึงน่าจะมาถึงเมืองไทยเหมือนกันครับถ้าพูดถึงการรองรับ Dark Mode นะครับฟีเจอร์ใหม่ที่ให้หน้าจอเป็นสีมืดสีเข้มขึ้นเนี่ยเพื่อประหยัดพลังงานค่ายหนึ่งที่ทำออกมาช้าสุดก็ต้องเป็น Facebook นี่แหละครับผมเพราะว่าล่าสุดแอป Facebook บนสมาร์ทโฟนครับยังไม่สามารถเปิดใช้งาน Dark Mode ได้เลยแต่ก็มีข่าวมานะครับว่าตอนนี้เหมือนกับว่าทาง Facebook เริ่มทดลองแล้วนะครับโดยเตรียมจะเปิดฟีเจอร์ Dark Mode ให้กับผู้ใช้งานบนแอป Android ได้ในเร็ววันนี้ซึ่งจากในข่าวนี้ก็มีเรื่องของหน้าตา UI ต่างๆหลุดออกมาบ้างแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเปิด Dark Mode แล้วจะเป็นยังไงการแสดงผลจะเปลี่ยนไปแค่ไหนใครที่สนใจอยากใช้ก็รออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ฟีเจอร์หนึ่งที่มาแล้วพร้อมให้บริการก็คือการโอนย้ายไฟล์ต่างๆพวกรูปภาพแล้วก็วิดีโอครับจาก Facebook โหลดเก็บไว้ในเครื่องเราก็ได้อันนี้มีมานานแล้วนะแต่อันนี้คือการโอนย้ายไปที่แพลตฟอร์มอื่นคือใครจะคิดว่าวันนึงเนี่ยเราสามารถจะโยกภาพถ่ายกับคลิปนะครับบน Facebook ไปฝากไว้ที่ Google ได้เพราะอันนี้คือฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถจะโอนไปเก็บไว้ใน Google Photo ได้นะครับข้อดีก็คือว่า Google Photo เนี่ยเขาเปิดให้บริการฟรีอยู่แล้วคุณสามารถจะอัปโหลดภาพเท่าไหร่ก็ได้โดยทาง Google เขายังไม่เก็บภาพแบบ High Resolution นะครับเป็นความละเอียดสูงเนี่ยได้ฟรีแบบอันลิมิตเลยรวมถึงตัวคลิปวิดีโอด้วยนะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าพอเราเก็บไฟล์ไว้ใน Google Photo แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่สูญหายไปไหนนะครับและข้อดีอีกอย่างคือมันค้นหารูปได้ง่ายกว่าด้วยเพราะว่าใน Facebook เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปลองค้นหารูปภาพโหยากมากๆเพราะมันไม่สามารถจะเข้าไปเสิร์ชได้นะครับต้องไล่ดูไทม์ไลน์เก่าๆว่าเคยโพสอะไรบ้างเมื่อไหร่แต่ Google Photo นั้นมันจะมีการใช้ AI มาช่วยสแกนครับแล้วก็จำแนกภาพต่างๆได้ตามช่วงวันเวลาสถานที่รวมถึงสิ่งของในภาพเพราะว่าตัว AI ของ Google Photo นั้นอยากฉลาดครับแจ่มมากๆเราสามารถจะเสิร์ชหานะครับแมวหมาสัตว์เลี้ยงต่างๆรวมถึงสิ่งของสถานที่แล้วก็หน้าคนได้จากภาพทั้งหมดนะครับใครที่ถ่ายรูปหรืออัพคลิปขึ้น Facebook เยอะนะครับยังไงก็ลองไปใช้บริการกันดูนะครับกับการโอนย้ายไฟล์ทุกอย่างไปไว้ที่ Google Photo ครับส่วนผู้ใช้งาน Pixel นะครับผมตอนนี้สามารถจะทดลองใช้งาน Android 11 Beta Version ได้แล้วนะครับผมหลังจากที่ Google เนี่ยเคยเลื่อนมาแล้วรอบนึงตอนนี้ก็ปล่อยออกมาให้แล้วนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ Pixel 2ขึ้นไปนะครับตอนนี้ Pixel ตัวแรกนั้นไม่สามารถอัปเดต Android 11ได้แล้วนะโดยในเวอร์ชันนี้ก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆครับในเรื่องของการใช้งานอย่างเช่นในส่วนของ People นะครับก็คือจะโฟกัสไปที่การติดต่อสื่อสารกับผู้คนต่างๆฟีเจอร์อย่าง Notification Bar การแจ้งเตือนก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่มีระบบหน้าต่างแชทแบบบับเบิ้ลขึ้นมาแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการตอบพวกข้อความต่างๆปกติจะมีแค่ yes no okay อะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีการ suggest คำอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยในส่วนของคอนโทรลนะครับอันนี้น่าจะเห็นกันบ้างแล้วกับหน้าจอ UI แบบใหม่ที่เวลาเรากดปุ่ม power ค้างเอาไว้ปกติจะมีแค่เปิดปิดเครื่อง restartแล้วก็เซฟสกรีนช็อตนะครับตอนนี้จะมีการใส่พวกคำสั่งและการตั้งค่าของพวกอุปกรณ์ IoT หรือ Google Home นะครับเลือกเปิดปิดไฟเช็คอุณหภูมิเปิดปิดทีวีได้แต่ในที่บ้านก็ต้องมีการเซตระบบ IoT เอาไว้ด้วยนะรวมถึงมีการย้ายตัว Media Control นะครับพวกเครื่องเล่นเพลงต่างๆเนี่ยไปไว้ในแถบของ Quick Setting เลยทำให้หน้าจอดูเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นแล้วก็เรื่องของ Privacy หรือว่าความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในการให้สิทธิ์ต่างๆของแอปนะครับแต่อันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยเข้ามาเองครับถ้าเกิดว่าแอปไหนเราติดตั้งไว้ในเครื่องนานๆอย่างเช่นแอปบางตัวถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดใช้นานๆแต่ว่าแอปตัวนั้นมันขอสิทธิ์หลายๆอย่างครับก็จะมีระบบออโต้รีโวคหรือว่ายกเลิกสิทธิ์ของการเข้าถึงข้อมูลนะครับของแอปนั้นไปเลยจนกว่าเราจะกลับมาเปิดแอปอีกรอบนึงนะครับระบบถึงจะกลับมาถามใหม่ว่าแอปนี้ขอสิทธิ์อะไรบ้างขอโลเคชันขอเบอร์โทรศัพท์ขอรายชื่อแล้วเราค่อยมาเลือกใหม่ว่าจะให้หรือไม่ให้อะไรบ้างในฝั่งของชิปเซ็ตนะครับจากเดิมที่มีข่าวว่าQualcommปีนี้จะไม่เปิดตัวชิปเรือธงรุ่นใหม่ไม่มีตัว 865 Plus ออกมาแต่ทำไปทำมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ดีก็มีผลเบนช์มาร์กนะครับของชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 865 Plusออกมาซะอย่างนั้นเฉยเลยเพราะว่าตอนแรกครับก็มีการคาดการณ์ว่าเนื่องจากปีนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของโควิด-19 การระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับทำให้เศรษฐกิจทุกสิ่งอย่างมันดูชะงักมันหยุดลงแล้วก็พวกกลุ่มสมาร์ทโฟนมือถือก็ยอดขายตกนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะมีการสั่งซื้อก็เลยมีการคาดกันว่าทางQualcommเนี่ยคงไม่ได้มีการผลิตชิปเซ็ตตัวใหม่ออกมาเพราะว่าฝั่งค่ายมือถือเองก็คงจะ
ไม่มียอดสั่งซื้อหรือว่าสั่งผลิตมือถือรุ่นใหม่ออกมามากนักแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์โดยรวมมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับทำให้คอคอมอาจจะมีการเปลี่ยนแผนก็เลยพัฒนาตัวชิป Snap 865 Plus ออกมาโดยผลทดสอบที่ออกมาครับถือว่าน่าสนใจเพราะชิปตัวนี้นะครับสามารถทำคะแนนจากอนุตู้ไปได้โอ้โหเกือบ 700,000 เดียวขึ้นไปถึง 600,000 นะครับผมแล้วถ้าเกิดมาเทียบกับ Snapdragon 865รุ่นปกติตอนนี้นะครับคะแนนสูงสุดที่ทำได้เนี่ยยังไม่ขึ้นไปถึง 600,000 ด้วยซ้ำอยู่ประมาณ 580,000-590,000 นะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความข้อมีก็คือเรื่องของตัวกล้องเซลฟี่อันเดอร์สกรีนที่ฝังอยู่ใต้หน้าจอที่ Oppo เนี่ยเคยเอามาเผยโฉมให้ดูกันนะครับผมมันไปมีข่าวว่ากว่าจะได้ใช้ไอ้ตัวกล้องแบบนี้นะครับที่ฝังใต้จอเนี่ยอาจต้องรอถึงปี2021เพราะเหมือนมีข้อมูลหลุดออกมานะครับว่าจะมีการใช้กล้องแบบนี้กับแผ่นเมนบอร์ดของ Snapdragon 875ซึ่งดูแล้วมันก็เป็นข่าวที่แอบขัดแย้งกันนิดนึงนะครับเพราะจริงๆเรื่องของกล้องกับเรื่องของเมนบอร์ดชิปเซตเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกันโดยตรงขนาดนี้คือแค่เซ็นเซอร์กับโมดูลกล้องเนี่ยการทำงานมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอมากกว่าเพราะเป็นการเอาตัวกล้องกับเซ็นเซอร์เนี่ยไปซ่อนไว้ใต้แผงหน้าจอซึ่งถ้ามีความโปร่งใสไม่พอเนี่ยพอเวลาหน้าจอมันแสดงผลเป็น AMOLED เป็น LCD อะไรก็ตามนะครับมันก็จะบังตัวเซ็นเซอร์กล้องทำให้มันสามารถถ่ายรูปได้ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับชิป Snap 875ตรงไหนเลยแต่ที่ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้มากกว่าก็คือทางค่ายมือถือเนี่ยเลือกที่จะโชว์เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นแบบรุ่นแฟลกชิปสุดๆตัวท็อปก็เลยจะเลือกใช้กล้องแบบซ่อนใต้หน้าจอนั้นเปิดตัวพร้อมกับชิปเรือธงอย่าง Snap 875มากกว่าครับแล้วก็ในเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้นะครับแฟนๆของ Galaxy Note เตรียมตัวกันไว้นะครับเพราะมีข่าวว่า Samsung เนี่ยเขาวันออกมาแล้วเป็น5สิงหาคมนี้ครับเราจะได้เห็น Galaxy Note 20ที่มาพร้อมกับหน้าตาแล้วก็ดีไซน์แบบใหม่นะครับโดยข่าวลือแรกที่ออกมาเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอครับจากที่เคยมีขอบด้านข้างโค้งเป็น Dual Edge มาตลอดครับในรุ่นนี้อาจจะไม่โค้งแล้วหรือว่าโค้งน้อยลงกว่าเดิมเหมือนกับตอน Galaxy S 20 Series ที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอใหม่นั่นเองซึ่งงานครั้งนี้นะครับเห็นว่าจะไม่ได้มาแค่ซีรีส์เดียวแต่ตระกูลของ Galaxy Fold กับ Flip ก็อาจจะโผล่มาด้วยก็ได้สำหรับ Samsung Galaxy Fold 2มือถือจอพับสุดล้ำแล้วก็สุดพรีเมียมรุ่นนี้นะครับว่าจะมีการรีดีไซน์ตัวเครื่องใหม่นะครับออกแบบหน้าจอข้างนอกและข้างในให้มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงจะรองรับ 5G ด้วยนะครับส่วนข้อมูลที่ออกมาว่าอาจจะมีหลายสเปคหลายราคานั้นอันนี้ต้องตามรอดูกันอีกทีนึงแต่ก็แอบมีหนึ่งข่าวร้ายก็คือเรื่องของการรองรับ S Pen นะครับดูแล้ว Galaxy Fold 2อาจยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวของหน้าจอแบบพับนั้นมีความบางพอสมควรครับการที่ปากกา S Pen ไปวาดไปขีดไปเขียนหรือไปกดเนี่ยอาจส่งผลให้หน้าจอเสียหายได้คงต้องรอให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมและอาจจะไปจบที่รุ่นถัดไปนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วในงานนี้ก็อาจจะมีการเปิดตัว Galaxy Watch 3นะครับแล้วก็ Galaxy Buds รุ่นใหม่นะครับหรือ Galaxy Buds Live นะครับที่เขาลือๆกันอยู่นะที่หน้าตารูปร่างเหมือนไม่ถั่วนั่นแหละไว้ยังไงรอตามดูกันได้ยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะว่ายังมีอีก1ภาพหลุดที่ทําเอาแฟนของบังทันนะครับ BTS เหล่าบรรดา ARMY เนี่ยแอบคลั่งไคล้แล้วโหแบบสนใจอยากได้กันก็คือ Galaxy S 20 BTS Edition นั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้ก็มีการปรับดีไซน์ตัวเครื่องให้มันเป็นสีม่วงนะครับดูผ่านๆแล้วตอนแรกก็ผมว่ามีความคล้ายกับสีม่วง Galaxy Z Flip อยู่เหมือนกันแต่นี่ก็มีการใส่ลูกเล่นนะครับโดยพิจารณาจากภาพแล้วเห็นว่ามันคือ Galaxy S 20 Plus ซึ่งเป็นรุ่นกลางของซีรีส์นี้แล้วก็เหมือนกับจะมีการเล่นกิมมิคเล็กน้อยด้วยก็คือเอาตัวหัวใจมินิฮาร์ดสีม่วงไปใส่ไว้บริเวณโมดูลกล้องหลังโดยรุ่นนี้จะมีการเปิดตัวแบบบ็อกเซตนะครับผมก็คือจะมีตัวมือถือ S 20 Plus BTS Edition จะคู่กับหูฟัง Galaxy Buds Plus ที่เป็นสีม่วงเหมือนกันพร้อมกับโลโก้ BTS นะครับยังไงเราตามดูกันได้นะครับว่าจะเปิดตัวที่ราคาเท่าไหร่รวมถึงจะเข้ามาวางขายในไทยหรือเปล่าส่วนในแฟนของ HTC นะครับเตรียมต้อนรับการกลับมาของ HTC Design Series กันได้กับการหวนกลับมาสู่งานสมาร์ทโฟนอีกครั้งหนึ่งของค่ายนี้นะครับเรียกว่าหลังจากที่ประสบปัญหาครับยอดขายสมาร์ทโฟนตกมากๆขายไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทิศทางบริษัทใหม่ไปเน้นผลิตอุปกรณ์ VR จาก HTC ไว้วันนั้นก็ขายดีขายดีเหมือนกันนะครับตามด้วยการเข้ามาเทคโอเวอร์แผนกผลิตมือถือหรือว่าทีมเอนจิเนียร์ของฝั่งสมาร์ทโฟนโดย Google ไปนะครับไปผลิต Pixel นั่นเองก็เลยดูเหมือนว่าทาง HTC เนี่ยไม่น่าจะกลับมาทำสมาร์ทโฟนอีกแล้วแต่อยู่ดีๆก็มีข่าวออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเฮ้ยจะกลับมาทำมือถือแล้วนะจะมีรุ่นเรือธงมาหรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ก็มาเลยครับเข้าวันเปิดตัว16มิถุนายนนี้เราจะได้พบกับมือถือรุ่นใหม่ของ HTC Design 20พอชื่อเป็นดีไซน์แบบนี้ก็รู้กันแล้วครับว่าเป็นมือถือในกลุ่ม Mid Range นะครับเจาะกลุ่มตลาดกลางจากข้อมูลที่หลุดมาคือจะเป็นชิป Snapdragon 665แล้วก็จะมีกล้องหลัง4ตัวนะครับโดยคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกัน2รุ่นก็คือ HTC Design 20แล้วก็ Design 20 Pro ทาง Moto เองก็มีการเปิดตัวมือถือใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับกับ Motorola One Fusion Plus มาพร้อมกับดีไซน์กล้องเซลฟี่แบบป๊อปอัพทำให้หน้าจอแสดงผลแบบ Full View ครับไม่มีติ่งไม่มีรู
มาพร้อมกับชิป Qualcomm Snapdragon 730กล้องหลัง4ตัวความเร็วสูงสุด64ล้านพิกเซลตัวรอบนี้ทำออกมา2สีด้วยกันครับคือจะเป็นสีขาว Moonlight White อันนี้คือเจ๋งมากขาวทั้งเครื่องเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนอีกสีนึงก็จะเป็นสีน้ำเงิน Twilight Blue ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาที่ประมาณ300ยูโรเท่านั้นคือราคาแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่า10,000กว่าบาทเท่านั้นเองคาดว่าจะเริ่มวางขายในยุโรปเร็วนี้ส่วนอีกรุ่นนึงที่อยู่ดีก็โผล่มาแล้วก็วางขายในไทยเลยก็คือ Motorola G8 Power Liteเห็นชื่อ G series พร้อมกับ power ก็หมายความว่าเป็นรุ่นประหยัดแบตนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะ 6.5 นิ้วกล้องหลัง3ตัวแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับแล้วเคาะราคาไทยออกมาเฮ้ยน่าสนใจมาก 3,990 บาทเท่านั้นเองโดยชิปเซ็ตที่นำมาใช้ก็จะเป็นตัว MediaTek Helio P35 ครับ RAM 4 ROM 64รุ่นนี้ก็วางขายในไทยแล้วด้วยนะครับเผื่อใครสนใจลองกดไปเช็คดูพวกโปรโมชั่นกับราคาดูได้ครับ Oppo ประเทศจีนก็ทำการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่นะครับ Oppo Reno 4แล้วก็ Reno 4 Proโดยเน้นการเชื่อมต่อ 5G นะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ 90Hz ชิปเซ็ตที่ใช้ก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 765G นะครับมาพร้อมกับ RAM สูงสุด 12GB นะครับแล้วก็หน่วยความจำสูงสุดที่ 256GB กล้องหลังมี3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลัก48ล้านพิกเซลรองรับการซูมสูงสุดที่20เท่านะครับส่วนกล้องเซลฟี่มีความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วซูเปอร์วูฟ65วัตต์แล้วก็ได้มีการเปิดตัวหูฟังรุ่นใหม่ด้วยนะครับ Oppo Enco W51 นะครับดีไซน์ก็จะเป็น True Wireless แบบ Mica นะครับผมมาพร้อมกับระบบตัดเสียง ANC หรือว่า Active Noise Cancellation พร้อมมาตรฐานการน้ำ IP54 ครับราคาเปิดตัวที่จีนเนี่ยราว 2,200 บาทตอนนี้ก็มีข่าวเดียวมาแล้วเมื่อทาง Dexomark ประกาศให้คะแนนกล้อง OnePlus 8 Pro นะครับมากถึง119คะแนนแบ่งคะแนนภาพนิ่ง126แล้วคะแนนวิดีโอ103โดยสเปคกล้องของ OnePlus 8 Pro นะครับตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนั้นใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX689 ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดๆรุ่นนึงเลยทีเดียวมีกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับตัวสุดท้ายคือกล้องคัลเลอร์ฟิลเตอร์เจ้าปัญหานั่นแหละซึ่งทาง Dexomark ก็บอกว่าจุดเด่นของ OnePlus 8 Pro คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับสามารถจัดการ Noise ได้ดีในทุกสภาพแสงและก็ยังมีระบบออโต้โฟกัสที่แม่นยำส่วนกล้องวิดีโอนั้นสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้นิ่งแล้วก็ละเอียดดีนะครับโดยทาง Dexomark ครับก็ได้ชูว่ากล้องของ OnePlus 8 Pro เนี่ยติดอันดับท็อป5ในการถ่ายวิดีโอของกล้องมือถือเลยทีเดียวมาอัปเดตข่าวจากโนเกียกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตัวมือถือ 5G รุ่นแรกของค่ายไปแล้วนะครับกับโนเกีย 8.3 ที่ใช้ชิปเซ็ตเป็น Qualcomm Snapdragon 765G และตั้งแต่ได้เปิดตัวมาถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีกำหนดวางขายของรุ่นนี้ออกมาเลยแต่ก็มีข่าวต่อมาว่าตอนนี้ทางโนเกียเหมือนกำลังซุ่มพัฒนามือถือ 5G อีกรุ่นนึงที่มีราคาประหยัดกว่าเพื่อจะเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นนะครับโดยมือถือรุ่นที่ว่านะครับจะไปใช้ชิปเซ็ตจาก MediaTek นั่นก็คือตัว Dimensity 800นั่นเองโดยมีข่าวลือกันนะครับว่ามือถือรุ่นที่จะใช้ชิปตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นโนเกีย 7.3 หรือเปล่าแต่อีกแหล่งข่าวนึงนั้นระบุว่าโนเกีย 7 ซีรีส์นั้นใช้เป็น Snapdragon ครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าโนเกีย 5G รุ่นประหยัดนั้นจะมาพร้อมกับรหัสอะไรแต่ก็มีการสรุปไทม์ไลน์คร่าวๆไว้นะครับว่าโนเกีย 5G ราคาประหยัดเนี่ยน่าจะเปิดตัวก็นู่นเลยครับต้นปี2021ครับสำหรับ Xiaomi ตอนนี้ก็มีการเปิดตัวสมาร์ทแบนด์รุ่นใหม่นะครับมีแบนด์5ออกมาแล้วโดยดีไซน์หน้าตาเนี่ยก็มีความคล้ายกับมีแบนด์4พอสมควรนะครับหน้าจอเป็น AMOLED ขนาด 1.2 นิ้วแต่ว่าขอบจอเนี่ยจะบางลงกว่ารุ่นที่แล้วส่วนโหมดการใช้งานการตรวจจับเรื่องของการออกกำลังกายกิจกรรมต่างๆนั้นก็มีการเพิ่มขึ้นตอนมีแบนด์4นั้นสามารถเลือกได้แค่6กิจกรรมนะครับแต่ว่าในมีแบนด์5เนี่ยมีทั้งหมด11กิจกรรมนอกจากเรื่องของการวิ่งบนลู่ปั่นจักรยานการเดินการว่ายน้ำตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มเรื่องการปั่นจักรยานโยคะและการกระโดดเชือกเข้ามาเสริมโดยมีแบรนด์5นั้นมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราว800บาทนะครับผมในรุ่นปกติส่วนรุ่น NFC นะครับที่ปกติจะขายในจีนเท่านั้นเนี่ยก็ราคาประมาณ 1,000 บาทครับปิดท้ายกันด้วยข่าวจาก Sony นะครับกับ PlayStation 5เครื่องเกมรุ่นล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อคืนก่อนในตอนแรกครับก็มีข่าวว่าทาง Sony อาจจะเอาแค่เกมใหม่ๆมาโชว์เท่านั้นแต่ปรากฏว่าในงานเปิดตัวเนี่ยก็มาปุ๊บเลยครับกับดีไซน์เครื่อง Play 5นะครับผมหรือว่า PS5 ตัวนี้เปิดตัวมาปุ๊บเช้าวันถัดมาโอ้โหโดนล้อกันเพียบบ้างละว่าตัวเครื่องนั้นคล้ายเราเตอร์หรือว่าออกมาแล้วเหมือนกับหัวของเซลล์จาก Dragon Ball นะครับแต่ที่ผมดูแล้วเข้ากันสุดก็คือหัวของไคบะเซโตะนะครับจากการ์ตูนเรื่องยูกิโอครับอันนี้คือเป๊ะมากจริงๆเหมือนกับกำลังยืนเก๊กอยู่เลยโดยตัวเครื่องที่เปิดมาก็มีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับคือดีไซน์เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าจะมีรุ่นมาตรฐานที่ใช้แผ่นบลูเรย์นะครับเสียบเข้าไปได้คือมีช่องบลูเรย์เห็นอยู่ด้านหน้านะครับส่วนอีกรุ่นนึงจะเป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดก็คือรุ่นนี้จะไม่มีช่องบลูเรย์แล้วนะครับถ้าเกิดซื้อเกมใหม่ก็ต้องดาวน์โหลดเอาอย่างเดียวแล้วก็ยังมีการเปิดตัวอุปกรณ์เสริมครับอย่างเช่นตัวของจอยคอนโทรลเลอร์ DualSense ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะแล้วก็มีตัวชาร์จติ้งสเตชันออกมาครับสามารถวางชาร์จได้พร้อมกัน2จอยเลยโดยทาง Sony ก็บอกว่าตอนที่เปิดตัววางจำหน่ายวันแรกในช่วงปลายปีนะครับของ PS5 นะครับก็จะมีเกมออกมาทั้งหมด24เกมซึ่งเกมไฮไลท์ที่น่าสนใจครับก็จะมีทั้ง Spider-Man ที่มาจากหนังของ Spider-Man Into Spider-Verse นั่นเอง
แล้วก็มี Gran Turismo 7 Project Athena นะครับแล้วก็มีเกมรถแข่งครับอย่าง Gran Turismo 7อีกเกมนึงที่นายตกทาสแมมได้คือเกม Stray นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเกมที่สนใจอย่าง Ghostwire Tokyo Kena NBA 2K21Demon Soul Deathloop Resident Evil Village หรือว่าภาค8นะครับแล้วก็ Horizon Forbidden West ครับที่เป็นภาคต่อของ Horizon Zero Dawn ขอบคุณแฟนหิวข่าวนะครับที่มาติดตามอัปเดตข่าวสาร IT ไปพร้อมกับเราทุกค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันเพราะนอกจากหิวข่าวแล้วเรายังมีทั้งรีวิวครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแกดเจ็ตแล้วก็ทิปดีๆมาฝากกันตลอดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ